ช่ำๆเลยครับเอาล้อหน้าอีกสักล้อหนึ่งเดี๋ยวเซลต้นจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะก่อนจะรีวิวเดี๋ยวให้มันรอกันนี่เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงความหล่อความหล่อถูกเปิดเผยนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะราคารถครับคุณผู้ชม 819,000 บาทนะฮะถ้าเอาสีขาวก็ราคานี้เลยถ้าเอาสีดำก็บวกเข้าไป 7,000 นะก็จะเป็น 826,000 บาทนะฮะสำหรับเจ้า X Series บางคนเรียก Speedบางคนเรียก X Series ตัวเตี้ยก็อ่ะให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นรถที่เราตกแต่งเรียบร้อยแล้วโอ้โหหล่อมากๆเลยนะคุณผู้ชมดูด้านหน้าสิฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะแววตาที่ดุดันไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวกระจังหน้าดำแดงนะครับนี่สติกเกอร์นะครับคาดตั้งแต่มุมบนฝากระโปรงมายันล่างสุดแบบนี้เลยนะครับรอดุดันนี่สำหรับรูปทรงนะ X Series นะครับคุณผู้ชมจะเป็นรถแต่งสไตล์สปอร์ตจากโรงงานนะครับมาในโทนดำตัดแดงเป็นหลักนะครับสำหรับตัวสีอุปกรณ์ชิ้นงานที่เขาเอามาใช้นะฮะคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแม็กจัดทรงแล้วนี่ทรงสวยๆเลยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสำหรับล้อหน้านะครับลูกค้าขอเป็นงาน N5SE นี่สวยๆเลยนะครับแม็กหน้าลูกค้าบอกว่าพี่ผมเอากว้าง 9.5 ได้ครับยางครับเบอร์24545น็อตน้ำเงินฝาปิดดุมตรงกลางไทเทครอบดิสไทเทนะฮะแล้วก็คันนี้โหลดหน้า2หลัง3นะครับระยะการโหลดก็นี่ครับอยู่ประมาณ1ฝ่ามือนะครับที่ด้านหน้าห่างจากตัวรถนะฮะคุณผู้ชมคราวนี้ลูกค้านะครับติดอุปกรณ์ตกแต่งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านหลังล้อหลังนะฮะคุณผู้ชมคันนี้เป็นแม็ก 10.5 นิ้วนะครับด้านหลังยาง 275/40 นะครับแม็ก N5SE กว้าง90เอ้ยโทษทีกว้าง 10.5 นะครับคุณผู้ชมนะก็ระยะห่างก็พอๆกันกับล้อหน้าเลยนะครับประมาณ1ฝ่ามือนะครับในเรื่องของการโหลดนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมติคันไหนที่โหลดเยอะกว่าหลัง3นิ้วเราจะต้องคุยกันก่อนว่าลูกค้าจะยอมให้ดัดแหนบไหมนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเอาแค่หน้า2หลัง3ก็คือพูดง่ายหลังไม่เกิน3เนี่ยไม่ต้องดัดแหนบนะครับฉะนั้นเวลาที่ท่านเนี่ยอยากเอารถกลับคืนเดิมๆเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปดัดแหนบอะไรพวกนี้เราถอดชุดโหลดออกก็ใช้ได้เลยนะครับในส่วนของภายในครับต้องบอกว่าคันนี้นะเจ้าของรถนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับก็ซื้อรถให้ที่บ้านใช้ลูกค้าบอกว่าพี่ผมขอแบบว่าหล่อๆออกไปเลยแล้วกันนะก็มีการติดดิฟฟี่เพิ่มนะครับชุดเซต5ตัวนะครับแล้วก็นี่มีกล่องควบคุมดิฟฟี่อะไรพวกนี้มาให้เรียบร้อยนะครับเป็นงาน OBD นะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับสามารถที่จะดึงปลั๊กออกได้นะฮะคุณผู้ชมสวยๆเลยเดี๋ยวดูดิฟฟี่กวาดนะฮะนี่นะฮะสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันก็จะดับไปของมันเองนี่เปิดไปละปึ๊บปึ๊บนี่กวาดกวาดเข็มนะฮะแม่สวยงามจริงๆนะฮะวัยรุ่นชอบนะครับแบบนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมว่าเจ้าตัว X Series เนี่ยจะเป็นรถสไตล์แต่งดำแดงนะครับฉะนั้นเบาะนะเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำแล้วก็ตรงไหล่ตัดขอบมาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับลวดลายต่างๆนี่จะเป็นดำสลับแดงโลโก้ Isuzu สีแดงนะครับแผงประตูก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นคิ้วตัดดำแดงนะครับอุปกรณ์การใช้งานพื้นฐานคันนี้มีมาครบนะครับ1เลยกุญแจรีโมทที่หลายๆท่านจะชอบใช้ในปัจจุบันนะเพราะมันสะดวกจริงๆในการใช้งานล็อกปลดล็อกประตูนะครับ
กระจกไฟฟ้านะครับ4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับล็อกปลดล็อกประตูแล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้นะครับตัวพวงมาลัยจะมีฟังก์ชันวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยให้เพิ่มเสียงรถเสียงเพลงได้เลยนะครับหน้าจอพร้อมกล้องมองถอยหลังครับ7นิ้วนี่สว่างชัดๆไปเลยนะครับจอกล้องอันนี้เป็นของแท้ศูนย์นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นเพิ่มเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะทำมาจากตัว LDA ฉะนั้นอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยจะเป็นของตัว LDA นะครับแอร์เป็นปุ่มหมุนนะครับนี่ความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะครับสามารถเลือกได้แล้วก็การแต่งภายในเนี่ยจะมาในสไตล์ดุดำนะครับคุณผู้ชมดูนะพวกเพดานเสาประตูต่างๆนะครับจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับคอนโซลก็จะมีแค่ตัดลวดลายดำแดงเข้ามานิดหน่อยเพื่อให้อารมณ์ความดุดันแบบสไตล์สปอร์ตนะครับส่วนด้านหลังนะฮะของ X Series ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่จะลักษณะแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้จะยังไม่มีแอร์แถวหลังเหมือนตัว Z นะรถที่มีแอร์แถวหลังเนี่ยจะเป็นเฉพาะเกรดตัว Z ขึ้นไปแต่ว่าตัว X Series เนี่ยเขาทำมาในตัว LDA แต่ถามว่าถึงไม่มีแอร์แถวหลังน่าเย็นไหมจริงๆมันเย็นนะคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าอยากให้นึกภาพตรงนี้สมมติว่าเวลารถเราจอดติดไฟแดงใช่ไหมครับแล้วโทษทีรถจอดตากแดดนะครับผมแล้วทีนี้พอเราจะไปขึ้นรถอ่ะถ้ามีแอร์แถวหลังอ่ะมันจะทำให้เย็นไวขึ้นอาจจะประมาณ3นาทีแล้วเย็นฉ่ำแต่ถ้าเกิดไม่มีแอร์แถวหลังเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็คืออาจจะช้ากว่ากันนิดหน่อยเพราะว่า1แอร์มันต้องเดินทางจากด้านหน้าไปนะแต่ถามว่าเย็นเหมือนกันไหมเย็นเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเป็นการแบ่งช่องลมไปข้างหลังได้ไวมากขึ้นนะฮะนี่ก็สวยงามอีก1คันนะครับบอกเลยว่า X Series แต่งสไตล์นี้นี่จะมาในสไตล์แบบสปอร์ตหรูเลยนะคุณผู้ชมเลือกลายล้อแม็กนะครับเลือกได้นะฮะหรือว่าท่านจะแบบว่าดูในคลิปของเซลต้นแล้วเอาไปตัดสินใจก็ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราได้เห็นภาพเราได้เห็นการตัดโทนสีของพวกน็อตต่างๆนะครับจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งนึกเอ๊ะผมใส่สีนี้มันจะตัดไหมสีนี้มันจะสวยไหมนะฮะก็มีคลิปให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันแล้วก็เอาไปตัดสินใจนะครับแม็กนะครับพวกนี้งานจะมีหลายงานมากๆนะครับอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้แต่ลายใกล้เคียงกันก็เยอะแยะนะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันว่าท่านชอบแบบไหนเนาะสำหรับการดาวเริ่มต้นนะครับที่ผมจัดอยู่นะพร้อมล้อแม็กแต่งแบบนี้อย่าง4ประตูก็อยู่ประมาณ 40,000 42,000 ประมาณนี้ก็รับรถได้นะฮะยังไงก็ทักมาสอบถามมาคุยกันได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เสียต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ